ความคืบหน้าการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดคลองสนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามหมู่เกาะพีพีพื้นที่กว่า125ไร่ซึ่งถูกตรวจยึดไว้ตั้งแต่ปี2546แต่ถูกลักลอบตัดโค่นต้นไม้ปรับพื้นที่รวมแล้ว8ไร่และมีหลักฐานการครอบครองเป็นนส3รวม3ฉบับฉบับละ2ไร่ออกเมื่อปี2528พบว่ามีผู้ครอบครองเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากการตรวจสอบทั้งจากเอกสารพยานบุคคลก็เชื่อได้ว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวนางออกหลักฐานการครอบครองเป็นนส3กรวมกว่า30แปลงมาตั้งแต่ปี2528ก็เชื่อว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับข้อสังเกตสำคัญเนี่ยพบว่าพื้นที่แต่ละแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผิดลักษณะของการครอบครองพื้นที่โดยทั่วไปที่มักจะมีพื้นที่ว้าแหว่งตามสภาพประกอบกับเอกสารสค.1หลายแปลงมีการแจ้งหายแล้วก็ขอคัดลอกใหม่นำมาขอออกหลักฐานขณะที่การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2519พบว่าไม่มีการทำประโยชน์ในพื้นที่เป็นป่าทุกแปลงนะครับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดคือทางคณะกรรมการชุดตรวจสอบได้มีการรวบรวมหลักฐานเอกสารคำขอการออกหลักฐานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ไปสอบปากคำพยานบุคคลที่ยื่นขอออกหลักฐานจากสค.1เป็นนส3กทุกแปลงแล้วเสร็จก็รอเพียงภาพถ่ายทางอากาศจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาประกอบการยื่นขอเพิกถอนเอกสารทุกแปลงต่ออธิบดีกรมที่ดินนะครับเรื่องนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลา30วันนับจากนี้เดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับ